ครับวันนี้เมื่อ10ปีที่แล้วนะครับก็พี่น้องเสื้อแดงเสียชีวิตซึ่งนับตั้งแต่เดือนเมษาก่อนหน้านั้นนะครับก็รวมแล้วนะครับทุกฝ่ายเนี่ยนับกันได้99คนนะคนที่ไปนะครับผมเชื่อว่ามีคนที่มีอุดมการณ์ไปเรียกร้องหาความยุติธรรมเรียกร้องหาประชาธิปไตยไปด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์นะครับแล้วก็ไปด้วยมือเปล่าไปเรียกร้องให้มีการยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่แล้วก็ถูกสังเวยถูกฆ่านะครับซึ่งเพลงนี้นะครับเพลงของคุณแปะบางสนานนะครับแกทำเนื้อร้องทำนองแล้วก็คุณปลาหมึกไข่เรียบเรียงนะครับก็ขออนุญาตนำมาร้องนะครับจะมีกี่คนเป็นวีรชนให้ผู้คนเชิดชูในวีรกรรมมาเรียกร้องประชาธิปไตยเพราะหัวใจรักความเป็นธรรมกลับถูกย้ำถูกไล่ยิงอย่างเลือดเย็นจากเดือนตุลาถึงพฤษภาวันเวลาพิสูจน์หัวใจของมันยัดเยียดข้อกล่าวหาเอาปืนไล่ฆ่าพวกมันภาษีของมันลูกหลานมันคำสั่งกูโหดเลวกว่านี้ยังมีอีกไหมไม่รักไม่มีใจก็ไม่ต้องอยู่เก่งกันเหลือเกินกับคนไม่มีทางสู้มันน่าอดสู้ที่ต่างแค่นี้ต้องฆ่ากันจะขอบูชาเหล่าวีรชนทุกคนที่ทุ่มทั้งกายทั้งใจให้บ้านเมืองมีความเป็นธรรมมีเสรีประชาธิปไตยโปรดรับรู้ไว้ท่านอยู่ในใจตลอดกาลแล้วกว่านี้ยังมีอีกไหมไม่รักไม่มีใจก็ไม่ต้องอยู่เก่งกันเหลือเกินกับคนไม่มีทางสู้มันน่าอดสู้คิดต่างแค่นี้ต้องฆ่ากันจะขอบูชาเราวีรชนทุกคนที่ทุ่มทั้งกายทั้งใจให้บ้านเมืองมีความเป็นธรรมมีเสรีประชาธิปไตยโปรดรับรู้ไว้ท่านอยู่ในใจตลอดกาลให้บ้านเมืองมีความเป็นธรรมมีเสรีประชาธิปไตยกราบหัวใจกราบวิญญาณคนเสื้อแดง